คนทุกภาคส่วนนะครับผมอาจจะไม่ได้กล่าวครบในภาคส่วนอื่นๆเนี่ยมีบทบาทหน้าที่หมดเลยนะครับแต่บทบาทหน้าที่เหล่านี้เนี่ยนะครับต่างคนต่างทําเราก็ทราบอยู่นะเรื่องที่ผมกล่าวถึงเนี่ยก็มีต่างคนต่างทํากันอยู่ถือว่าไม่น้อยนะครับในสังคมไทยของเราแล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าต่างคนต่างทําเนี่ยมันไม่มีพลังเพียงพอนะครับที่จะแก้ไขปัญหาทุจริตหรือจะพลิกผันสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหันหน้าเข้ามาประสานความร่วมมือกัน